สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ผมนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมอีกนะครับผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมทางช่องผมนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะจากช่องผมนะครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะฮะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะฮะนะครับผมนะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละอย่างเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกนะผมสำหรับลูกค้ามือใหม่นะครับผมแนะนำนะฮะเป็นเซตต่อนะสำหรับลูกค้ามือใหม่ผมแนะนำเป็นเซตต่อนะครับผมนะแบบชุดเสียงก็จะมีเมมโมรี่จะมีลำโพงนะครับผมมีบ่วงนะครับผมมีตัวนกเลยคือลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ยังไม่มีอะไรใช้อีกนะครับผมที่ยังไม่มีอะไรในบ้านอีกนะครับผมนะสำหรับเซตต่อนี้ผมแนะนำเลยนะลูกค้ารับไปทั้งเซตเนี่ยจะได้ราคาก็คุ้มกว่านะราคาก็จะได้คุ้มกว่านะครับผมเพราะเราจะลดอีกนะครับผมจากที่เราขายเป็นแยกก็จะแพงนิดนึงแพงคือไม่ได้แพงเกินนะครับผมคือมันจะแพงกว่าที่เราซื้อเป็นเซตนะครับผมนะถ้ามันคือถ้าซื้อเป็นแยกอ่ะถ้ารวมอ่ะซื้อเป็นแยกแต่ละชิ้นอ่ะนะฮะก็จะแพงกว่านะครับผมนะถ้าเป็นเซตก็เราจะลดจากนิดจากลำโพงจากแมมจากตัวนกอะไรพวกนี้เข้าไปก็จะได้ราคาถูกนิดนึงนะครับผมคงจะเข้าใจนะครับผมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาทางไลน์ผมได้นะสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวบ่วงก่อนเลยนะครับผมตัวบ่วงนะครับตัวบ่วงก็จะมี2 3แบบนะ3แบบตัวบ่วงนะเป็นชุดแรกก็จะรีวิวเป็นชุดนี้นะผมตัวแรกก็จะเป็นชุดนี้นะบ่วงก็จะเป็นบ่วงเดี่ยว31หลักนะมีตัวล็อกมีตัวล็อกด้วยนะครับตัวนี้นะห่วงท้องเหลืองหน้าห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะห่วงท้องเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะพันหลักแบบเกลียวนะครับผมยาวประมาณ3เมตรกว่านะ N เบอร์70นะครับผมใช้กับไก่ได้เลยนะตัวนี้ตัวนกอีลุ่มนะโอเคเดี๋ยวมาดูของตัวบ่วงแขวนต่อนะครับสำหรับตัวบ่วงแขวนตัวนี้นะครับผมนะก็จะมี31บ่วงนะครับผมห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะแบบหมุนได้นะตัวนี้แบบหมุนได้นะครับผมลูกค้าน่าจะเข้าใจนะแบบหมุนได้คือมันจะมีตัวหลอดตรงนี้นะครับผมหลอดหมุนคือถ้าโดนตัวไหนบ่วงตัวไหนที่โดนนกก็จะหมุนแค่บ่วงตัวนั้นนะครับผมนะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับผมที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็เรามาดูของตัวต่อไปนะเป็นสกุลนะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อจะเป็นบ่วงคู่ก็ได้นะผมที่เขาเรียกกันนะครับผมบ่วงคู่บ่วงผีเสื้อนะก็จะมีปีกทั้งสองเนี่ยถ้าเป็นบ่วงผีเสื้อก็สมมุติว่าจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นปีกของผีเสื้อนะฮะจะมีทั้งสองข้างเลยคือหนึ่งหลักจะมีสองบ่วงเอาง่ายๆนะฮะหนึ่งหลักจะมีสองบ่วงนะครับนะส่วนใหญ่เขาใช้กันตัวนกตัวตัวล้อมล้อมนกเลยตัวนี้นะตัวบ่วงผีเสื้อตัวนี้ยาวประมาณ4เมตรได้นะถ้าเราเปิดนะเปิดประมาณเกือบ4เมตรได้อ่ะนะครับตัวนี้41 42บ่วง21หลักนะครับบ่วงผีเสื้อนะหลักยา6นิ้ว5นะครับบ่วงท้องเหลืองมีระบบล็อกเหมือนกันนะทุกบ่วงมีระบบล็อกโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปเรามาดูตัวเสียงนะครับผมไปดูกันเลยอ่ะนะครับผมมาดูตัวเสียงกันเลยนะตัวเสียงลูกค้าจำให้ดีนะครับผมจะแจ้งไปนะเผื่อลูกค้าที่รับจากที่ร้านผมไปนะครับผมก็จะได้ใช้งานถูกนะตัวเล็กนี้เนี่ยเป็นตัวเสียงเลยผมจะใช้เสียงในตัวแมมเล็กนะนะตัวใหญ่นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้ใช้ไว้ใช้กับคอมน่าจะไม่มีการใช้งานกับตัวลำโพงที่ผมส่งไปนะครับผมนะฮะตัวเล็กนี้ตัวใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาแจ้งตัวลำโพงว่าเสียบตรงไหนนะครับไปดูกันเลยอ่ะนะครับผมนี่เป็นตัวลำโพงที่ผมแกะมาจากกล่อง
ใหม่เลยนะครับผมตัวนี้ดำด้านนะครับตัวนี้ดำด้านนะครับผมนะฮะก็มาดูนะครับผมวิธีการใช้งานคือนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะฮะเห็นชัดไหมครับแป๊บนึงนะฮะภาพเบลอนะเดี๋ยวผมรอสักครู่นะสักครู่นะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆภาพมันไม่จับตรงตัวลำโพงนะฮะรอสักครู่โอเคโอเคนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวแมมนะฮะใส่แมมตัวเล็กที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะฮะผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะเป็นตัวเล็กนะฮะจำให้ไว้จำไว้นะครับผมตัวนี้ถ้าเป็นลำโพงรุ่นนี้ก็ตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับผม TF นะเสียบเข้าไปเลยตัวเล็กเมื่อกี้นะฮะแล้วก็นี่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมเปิดปิดนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะผมแล้วก็ตัวนี้ USB มีเกี่ยวข้องนะครับกับตัวที่ผมส่งไปนะตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะผมใช้ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปก็ได้นะครับผมที่บ้านนะครับผมนะแต่ในตัวลำโพงผมจะมีสายให้นะครับผมในกล่องนะผมสายชาร์จให้เลยนะครับผมให้เลยนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปเราไปดูชุดนกต่อเลยนะครับผมนะครับผมมาดูตัวนกกันเลยนะตัวนกก็ส่งก็จะออกประมาณนี้นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมตัวนกนะเป็นนกยางนะก็ตัวไม่หนักเกินนะตัวไม่หนักเกินนะตัวนี้ข้อดีของมันนะเป็นถ้าเป็นรุ่นนี้นะมันจะมีหลายรุ่นนะครับผมตัวนกนะถ้าเป็นรุ่นนี้คือตอนนี้ผมใช้รุ่นนี้สำหรับแบ่งให้ลูกค้าใช้นะครับผมนะก็ข้อดีของมันก็มันปรับขึ้นลงได้นะครับผมจะให้ส่งมันยืนให้อกตั้งหรือให้ก้มนะฮะก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับผมแบบเราปรับขึ้นลงได้ไงครับตัวนี้นะฮะผมมันข้อดีมันตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ตัวมันแข็งนะครับผมดูสีจากปีกนะครับเป็นเหมือนตัวจริงนะงอนตัวแดงงอนสีแดงนะครับผมเป็นตัวผู้นะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวสุ่มให้ดูใกล้ๆกันเลยชัดๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับสุ่มเขาดูใกล้ๆแล้วนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆอีกทีนะนะโอเคนะนี่เป็นด้านหน้านะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหลังนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะเพื่อชมคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับคืนค่ายบางอีนะครับผมคลิปนี้นะจบกันตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมลูกค้าทักมาทางไลน์ส่วนตัวผมได้เลยเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะแอดมาทางช่อง ID ก็ได้นะช่องเบอร์ติดต่อก็ได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทุกอย่างเลยนะครับผมนะหลังจากนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ